ให้คุณปกป้องรักษาบางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรืองมงายครอบครองหรือครอบงำพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหากได้ผ่านพบขุนแผนแสนสถานซึ่งครูบาอาจารย์แต่ก่อนเก่าท่านได้บรรจงสร้างสรรค์เอาไว้ให้ลูกหลานไทยได้สืบสานตำนานแห่งมนต์ขลังพลังมหาเวทแห่งเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไปตราบชั่วฟ้าดินสลายตามรูปที่ผู้อ่านได้นำเอามารงประกอบเรื่องราวนั้นเป็นขุนแผนอุ้มนางเนื้อดินที่ได้สร้างมานานแล้วและทุกวันนี้ก็ยังมีให้เห็นตามท้องตลาดทั่วไปพิจารณาจากเนื้อหาแล้วเห็นว่าเป็นดินผสมผงผสมว่านมีความเป็นธรรมชาติแข็งแกร่งมีกลิ่นหอมอย่างประหลาดและที่สำคัญเป็นเครื่องรางที่มีพลังทางมหาเสน่ห์อย่างมากข้าพเจ้าได้เคยให้ผู้ที่มีการจับพลังดูว่ามีพลังทางด้านเมตตามหาเสน่ห์สูงมากผสมผสานกับอานุภาพทางด้านแคล้วคลาดและคงกระพันแต่ก็นั้นก็ยังไม่แน่ใจจึงนำเอาไปกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายๆท่านช่วยกันตรวจก็พบว่ามีพลังแห่งจิตตานุภาพสูงมากเด่นทางด้านมหาเสน่ห์โดยตรงข้าพเจ้าเคยให้พักพวกรุ่นน้องเอายืมไปใช้พกติดตัวก็ปรากฏว่าทุกคนยอมรับในเรื่องมหาเสน่ห์เพราะเกิดประสบการณ์มากมายแต่ก็ต้องรีบเอามาคืนเพราะกลัวจะรับภาระไม่ไหวเพราะทำท่าจะยุ่งเนื่องจากมีภรรยาอยู่แล้วและลูกกำลังเล็กๆความสำนึกดีๆก็ยังเหลือเตือนสติอยู่เลยต้องรีบเลิกเจ้าชู้ส่วนคนที่เป็นโสดเคยยืมไปใช้ก็ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ปัจจุบันนี้สมหวังไปแล้วและในสุดท้ายข้าพเจ้าก็ต้องขอคืนเพื่อนำมาเก็บไว้บนพานบูชาครูเพราะกลัวเรื่องยุ่งจะตามมาในภายหลังและที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีการโฆษณาขายเป็นเครื่องรางของขลังกันนะครับขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านว่าไม่เคยขายเครื่องรางขุนแผนอุ้มนางอย่างแน่นอนครับเพราะว่าของท่านเจ้าของเดิมได้ให้ข้าพเจ้าไว้เป็นที่ลึกถึงกันแต่ก็นำเอาความรู้และประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังและยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าเครื่องรางประเภทนี้มีอยู่จริงๆขุนแผนอุ้มนางเนื้อดินมีรูปลักษณ์คล้ายพระขุนแผนมากแต่ไม่ได้ปรากฏองค์เป็นรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้วตามแบบอย่างพระเครื่องพิมพ์ขุนแผนโดยทั่วไปแต่ครูบาอาจารย์ผู้สร้างท่านทำเป็นรูปขุนพลสะพายดาบนางอกหญิงสาวที่นั่งหนุนอยู่บนตักจึงเรียกเครื่องรางครับไม่ใช่พระเครื่องอย่างที่หลายๆสำนักจัดทำขึ้นมาเช่นขุนแผนประเภทอื่นเพื่อนๆก็อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระเครื่องนะครับคนละเรื่องกันหรือเครื่องรางประเภทเทพจำแรงที่หลวงพ่อครูบากฤษณะท่านสร้างขึ้นมาอย่างเข้มขลังและเกิดประสบการณ์มากมายจนเป็นที่ฮือฮาและแสวงหากันอย่างมากจนกระทั่งชาวต่างชาติ
พากันมาเช่าบูชาไปกันมากและได้เกิดอภินิหารทั้งในด้านโชคลาภและเป็นเสน่ห์มหานิยมจนล่ำลือกันอย่างเกี้ยวกาดมาจนถึงปัจจุบันและข้าพเจ้าได้ให้การยกย่องเครื่องรางขุนแผนอุ้มนางว่าเป็นยอดขุนพลแห่งเครื่องรางมหาเสน่ห์ก็เพราะว่าประการแรกขุนแผนนั้นท่านมีตัวตนอยู่จริงๆตามหลักฐานทางโบราณคดีได้ปรากฏว่าขุนแผนเป็นตำแหน่งทหารเอกที่เกิดในสมัยอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองหรือพระเชษฐาธิราชแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิที่ครองราชระหว่างปีพุทธศักราช2034ถึง2072ซึ่งได้มีชื่อของพระองค์ปรากฏพระนามสมเด็จพันวสาและขุนแผนก็เก่งทั้งในเรื่องการลบและคาถาอาคมซึ่งผู้คนในยุคสมัยนั้นต่างก็มีวิชาความรู้ในด้านไสยศาสตร์กันมากและขุนแผนก็เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะในเรื่องมหาเสน่ห์และเป็นตำนานของการสร้างพระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้วเนื้อดินกุบบ้านกลางอันเรื่องลือที่ใครต่อใครเรียกกันติดปากว่าพระขุนแผนก็เลยมีความเข้าใจผิดกันว่าใครพกบูชาพระขุนแผนก็ต้องเจ้าชู้แต่ยากจนเข็นใจซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมากท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าคนระดับขุนแผนผู้เรืองอาคมทั้งรูปงานและเก่งสารพัดจะจนได้อย่างไรแถมยังมีแม่เป็นเศรษฐีอีกต่างหากฐานะไม่ได้ด้อยไปกว่าขุนช้างเลยข้าพเจ้าจึงอยากให้ผู้ฟังได้เข้าใจถ่องแท้และลองพิจารณากันดูด้วยนะครับเพราะว่าพระขุนแผนในปัจจุบันราคาเล่นหาแพงมากและที่สำคัญเป็นเศรษฐีทั้งนั้นที่มีพระขุนแผนไว้ครอบครองอย่างนี้แล้วจะกล่าวได้ว่าขุนแผนจนได้อย่างไรกันถ้าไม่เชื่อก็ลองไปค้นหาวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนมาอ่านกันดูนะครับอ่านแบบวิเคราะห์ด้วยเหตุผลท่านผู้ฟังอาจจะพบว่าแท้จริงแล้วขุนแผนท่านมิได้ยากจนแม้แต่น้อยเลยถึงแม้ว่าขุนแผนจะติดคุกในช่วงหนึ่งเพราะเรื่องผู้หญิงเป็นสาเหตุแต่ท่านก็ติดแบบคนดีมีพรรคพวกนะครับได้รับการดูแลอย่างดีแถมมีเมียสวยนามว่านางแก้วกิริยาเข้าไปอยู่ร่วมห้องถึงในเรือนจำนำซ้ำยังช่วยกันทำขนมศาสตร์กระบุงขายอีกต่างหากอย่างนี้แล้วจะมาหาว่าขุนแผนจนไม่ได้หรอกครับแถมในท้ายที่สุดยังได้อวยยศเป็นถึงพระยาพานทองนามว่าพระยาสุรินทร์ลือชัยอีกต่างหากนี่ไม่ใช่เพราะความเก่งผสมกับคาถาอาคมดอกหรือและด้วยสาเหตุนี้ครูบาอาจารย์เจ้าในโบราณหลายสำนักท่านจึงเอาคุณงามความดีความเก่งตลอดจนมหาเสน่ห์ที่ขุนแผนมีอยู่เอามาเป็นอุปเทศในการสร้างพระเครื่องและเครื่องรางของขลังกันอย่างมากมายและมีอานุภาพอันเลื่องลือไปทั้งแผ่นดินข้าพเจ้าได้ยกย่องถึงพระเครื่องและเครื่องรางในรูปแบบของขุนแผนทุกประเภทว่าเป็นยอดขุนพลแห่งเครื่องรางตัวจริงเสียงจริงโดยเฉพาะเครื่องรางมหาเสน่ห์ขุนแผนอุ้มนางตามที่ได้เกริ่นกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบอยู่ในขนาดนี้ยังไงครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเนื้อหาอาจเกิดสนใจขึ้นมาอยากหามาพกบูชาก็ขอแนะนำว่าท่านสามารถเช่าหาเครื่องรางประเภทนี้หรือที่ทำเป็นรูปขุนแผนอุ้มนางได้จากหลายๆวัดและหลายสำนักนะครับมีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวแต่ข้าพเจ้านั้นต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครอะไรทั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้บอกชื่อสำนักใดๆหรือวัดใด
เพราะหากบอกไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเลือกที่รักมักที่ชอบจะถูกต่อว่าเอาได้แต่ก็ยังขอยืนยันในเรื่องอนุภาพของเครื่องรางขุนแผนว่าสุดยอดในเรื่องมหาเสน่ห์และมีตบะเดชะอย่างมากและที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือหากท่านศรัทธาด้วยใจบริสุทธิ์ที่ตั้งมั่นดีแล้วท่านสามารถบอกเล่า90ความในใจหรือปัญหาของท่านกับเครื่องรางประเภทนี้ได้ตลอดเวลาเหมือนกับลูกปรึกษาพ่อนั่นแหละมีหรือพ่อจะไม่เมตตาช่วยเหลือแต่ไม่ใช่การบ่นนะครับขอด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วท่านจะได้รับความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักประดุจว่าดวงวิญญาณของท่านขุนแผนยังคงดำรงอยู่เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ไม่ใช่โม้นะครับแต่ข้าพเจ้าเคยทดลองทำมาแล้วและแนะนำให้พักพวกบางคนลองดูก็ได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วหากมีโอกาสควรเสาะหาเครื่องรางขุนแผนอุ้มนางมาพกบูชานะครับบางทีชีวิตท่านอาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างคาดไม่ถึงก็ได้ทั้งในเรื่องงานเรื่องการค้าและความรักที่ท่านปรารถนาและท่านผู้ฟังทุกท่านท่านใดที่ไม่สามารถเช่าหาเครื่องรางขุนแผนอุ้มนางจากที่ไหนได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ทำตามอย่าท้อนะครับทุกปัญหามีทางแก้เสมอข้าพเจ้ามีพระคาถามาฝากด้วยลองนำไปท่องและใช้ดูแต่ต้องทำด้วยความเชื่อมั่นนะครับจึงจะบังเกิดผลห้ามทำด้วยความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเด็ดขาดเพราะคาถาอาคมนั้นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางจิตคาถาทุกบทเป็นสื่อให้เกิดความสำเร็จสมหวังแต่จิตอันเด็ดเดี่ยวและที่ตั้งมั่นของท่านนั่นแหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันให้คาถามีอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์และอย่าลืมทำจิตใจให้ผ่องใสจะยิ่งขลังเพราะคาถาทางเมตตามหานิยมนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้จิตเบิกบานไล่ความขุ่นมัวจึงจะสำลิดผลครับไม่เหมือนกับคาถาอาคมทางคงกระพันที่ต้องปลุกจิตให้ดุดันเพราะใช้ไปในทางป้องกันครับพระคาถาหัวใจขุนแผนโอมสุนะโมโรมึงมาสวาหะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่